สวัสดีครับคุณผู้ชมเพลินแม็กทุกท่านครับพบกับผมคิวยุทธวิชัยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมรอบคันนะครับของ Mercedes EQS นะครับหรือว่า EQS from Mercedes EQ นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกนะครับของ Mercedes-Benz ที่นำเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับถ้าหากยังจำกันได้เนี่ยนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับมีการเปิดตัวรุ่น EQS 450 Plus ไปแล้วนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดียวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังแต่ในคราวนี้เนี่ยนะครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยก็ได้ทำตามรถแมพที่เคยประกาศไว้ในก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการเปิดตัว EQS รุ่นประกอบในประเทศไทยซึ่งก็จะมาเป็นรหัส EQS 500นะครับ 4MATIC AMG Premium นะครับเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวนะครับขับเคลื่อน4ล้อมีพละกำลังสูงสุดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับในขณะที่ราคาจำหน่ายเนี่ยแน่นอนว่าพอประกอบในประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำราคาได้ถูกลงนะครับโดย EQS 500 4MATIC AMG Premium นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคันนี้เลยนะมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่ 7,900,000 บาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับรุ่น450 Plus ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะพบว่าถูกลงถึง 760,000 บาทเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดสำหรับ EQS 500 4MATIC AMG Premium จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นในภายนอกเนี่ยก็จะพบว่าไม่ได้มีเยอะนะครับสำหรับตัว EQS เนี่ยก็ยังคงมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากแบรนด์ Mercedes EQ ตัวกระจังหน้านะครับมีความล้ำนะไฟหน้าเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีสูงสุดที่ Mercedes-Benz นำมาใช้กับรถยนต์ในยุคปัจจุบันนะครับก็คือเป็นชุดไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์สำหรับดีไซน์ภายนอกโดยรวมนะครับก็ถือว่ามีความล้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นักสำหรับดีไซน์ภายนอกเพราะว่าจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของ EQS 500 4MATIC เนี่ยจะอยู่ที่ขุมพลังขับเคลื่อนอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกสำหรับขุมพลังขับเคลื่อนของ EQS 500เนี่ยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับซึ่งให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่449แรงม้าแรงบิดสูงสุดสูงมากเลยนะครับอยู่ที่828นิวตันเมตรแล้วก็มีการพ่วงด้วยระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับความจุเนี่ยอยู่ที่ 108.4 กิโลวัตต์อาวร์มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็ส่งกำลังลงสู่ล้อทั้ง4ด้วยระบบส่งกำลังแบบออโตเมติกซิงเกิลสปีดรีดักชั่นเกียร์นะครับสำหรับข้อมูลของตัวแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ใน EQS 500เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่รุ่น EB 400X ซึ่งจะมีขนาดความยาวประมาณ 2,248 มิลลิเมตรกว้าง 1,546 มิลลิเมตรแล้วก็มีความสูงของตัวแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยอยู่ที่332มิลลิเมตรน้ำหนักเนี่ยหนักเอาเรื่องเหมือนกันครับอยู่ที่708กิโลกรัมซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะถูกติดตั้งอยู่ใต้เมนฟลอร์นอกจากนี้นะครับไลฟ์ไซเคิลของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีอายุอยู่ที่10ปีนะครับหรือว่ารองรับการชาร์จเนี่ยได้สูงสุดถึง 20,000 ครั้งเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสำหรับ EQS 500เนี่ยถ้าเทียบกันกับรุ่น450 Plus ที่เคยเปิดตัวในก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่า EQS 500เนี่ยแรงขึ้นนะครับ116แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง260นิวตันเมตรด้วยกันนะครับส่วนสมรรถนะอัตราเร่งเคลมจากโรงงานนะครับรุ่น450 Plus เนี่ยที่เคยเคลมไว้เนี่ยจะอยู่ที่ 6.2 วินาทีแต่พอเป็น EQS 500นะครับด้วยพิษสงของมอเตอร์คู่ที่มีกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ไปจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเร็วขึ้นเป็น 4.8 วินาทีนะครับในขณะที่แบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ความจุเนี่ย 108.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากรุ่น450 Plus แค่นิดเดียวเท่านั้นพอมอเตอร์แรงขึ้นนะครับแต่ว่าแบตเนี่ยมีความจุไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเท่าไหร่นักนะครับนั่นก็เลยทำให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับวัดตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยสำหรับ EQS 500นะครับจะหล่นลงมาอยู่ที่702กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกับ450 Plus เนี่ยจะวิ่งได้ที่738กิโลเมตรในแง่ของสมรรถนะนะครับก็ถือว่าสามารถวิ่งได้น้อยลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็แลกมาพร้อมกับอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100แต่พอเป็นท็อปสปีดเนี่ยก็ยังคงล็อกเอาไว้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นการเซฟทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้วยเช่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาชมที่ภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับ EQS 500นะประตูไม่ดูดประตูดูดหายไปหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรเราจะปิดแบบปกตินะครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับ EQS 500 4MATIC AMG Premium เนี่ยก็ต้องบอกว่า
มีความล้ำสมัยเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกับรุ่น450 plus เลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นพวงมาลัยรูปทรงใหม่นะครับก็คือจะเป็นก้านพวงมาลัยแบบก้านคู่นะครับแล้วก็ใช้สวิตช์บนพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสัมผัสนะครับสำหรับภายทางโดยสารนะครับแน่นอนว่าก็ยังคงมาพร้อมกับความล้ำนะครับด้วยแดชบอร์ดที่ถูกฝังนะครับเอาไว้ซึ่งหน้าจอ MBUX Hyperscreen นะครับซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่ถึง30กว่านิ้วเลยทีเดียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหน้าจอชุดมาตรวัดนะครับแล้วก็มีหน้าจอกลางสำหรับแสดงผลระบบนำทางแล้วก็จะมีหน้าจอฝั่งนี้นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะภายในโดยสารเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุบุนุ่มนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับและนอกจากนี้นะครับก็จะมีการใช้การตกแต่งแบบ AMG นะครับซึ่งจะมีความสปอร์ตเนี่ยอย่างเห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นผ้าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับซึ่งถูกนำมาตกแต่งบริเวณคอนโซลกลางนะครับแล้วก็มีการใช้วัสดุไม้นะครับซึ่งผิวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็หรูหราเลยทีเดียวนะครับสำหรับภายในของ EQS 500นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนะชุดไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยนะครับสำหรับตัวเบาะนั่งเองเนี่ยนะครับมาในสไตล์สปอร์ตเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบสปอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของความโอบกระชับนะครับมันสามารถทำได้ดีนะครับก็คือโอบกระชับให้ลำตัวเนี่ยไม่เหวี่ยงซ้ายขวาไปมาเวลาที่ลัดเลาะไปตามเขาหรือว่าทางโคดเคี้ยวนะครับแต่ในแง่ของความสบายเนี่ยก็ต้องบอกว่าความนุ่มหรือว่าผิวสัมผัสของหนังที่นำมาใช้ในภายในของ EQS 500เนี่ยจะยังไม่ได้เรียบเนียนยังไม่ได้หรูหรายังไม่ได้ผิวสัมผัสที่ดีนะครับเหมือนกันกับ S Class เวอร์ชั่นปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเบาะหลังผมต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความสบายเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยพอเห็นว่าเฮ้ยเป็นรหัส S นะครับซึ่งเป็นแฟลกชิปของค่ายเนี่ยหลายๆคนก็จะคาดหวังในเรื่องของความสบายซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า EQS นะครับยังนั่งไม่สบายเท่า S Class ปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับ EQS เนี่ยน่าจะเหมาะกับสายขับนะสายล้ำที่อยากจะใช้รถยนต์ที่มันมีความล้ำสมัยอยากใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้านะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่มองหารถนั่งรถยนต์นั่งนะครับผู้บริหารที่อยากจะมองหารถยนต์ที่มันนั่งสบายเอาไว้เน้นโดยสารเป็นหลักเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ตามนะครับ S Class เวอร์ชั่นปกติก็ยังคงที่จะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับในแง่ของความสบายในภาพรวมนะครับสำหรับ EQS 500 4Matic AMG Premium เนี่ยก็ถือว่าเป็น EQS นะครับซึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากค่าย Mercedes-Benz นะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นเวอร์ชั่นประกอบในประเทศนะครับส่งผลให้ราคาจำหน่ายเนี่ยถูกลงแต่ก็ได้มาซึ่งขุมพลังแล้วก็สมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีความคุ้มนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปคือในแง่ของความสบายเนี่ยอาจจะสู้ S Class ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่ยังรออยู่นะว่าอยากจะได้ EQS มาไว้ในครอบครองซึ่งผมมองว่าในแง่ของสมรรถนะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันถือว่าคุ้มแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาจำหน่ายเนี่ยถูกลงถึง 760,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็จะทำให้ EQS เนี่ยนะครับสามารถสู้กับคู่แข่งในปัจจุบันนะครับอย่าง BMW i7 ได้อย่างสูสีดูดีมากขึ้นนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม Luxury หรือว่าในกลุ่มที่เป็น High End นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องHello Magazineของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์แล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจทีมงานในการทำงานนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ